ย่ามีโลเบตน่าใช้ไต่แรงโดยจะมีตัวอะไรกันบ้างติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยทหารในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำฮีโร่ในตำแหน่งของมิดเลดที่น่าเล่นและใช้กับแบรนด์ได้ดีมากๆเลยนะครับโดยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเท่านั้นหากว่ากันไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยฮีโร่เมทตัวแรกที่น่าใช้แต่แรงนั่นก็คือกี้นะครับโดยอีกี้เนี่ยเป็นเมทที่มีดาเมจเวอร์วังอลังการมากครับในช่วงต้นเกมบอกเลยนะครับว่าดาเมจช่วงต้นเกมเนี่ยเวอร์วังอลังการมากๆแค่รักษาตำแหน่งในการแจกดาเมจให้ดีเนี่ยต้นเกมเนี่ยรีดาเมจเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยอัลติเมทของอีกี้เนี่ยสามารถทำการเปิดแมปให้เพื่อนได้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าเลดเกมเนี่ยใช้สกิลอัลติเมทโยในการเซฟพุ่งเข้าไปเนี่ยหักโดนประตูแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเจ็บแน่นอนตุ่นมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด.com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวีใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวแจก .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากระพอยได้เลยจุ๊บมะสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย IDRV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ IDRV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับยิงแคร์ลิเลเมทฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนทีเนี่ยมีครึ่งหลอดแน่นอนนะครับผมดังนั้นอีกี้เนี่ยถือเป็นเมทอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆเป็นเมทที่เล่นง่ายไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะแต่กับสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมหาศาลส่วนตัวเนี่ยเรื่องความยากในการเล่นเนี่ยผมให้แค่ A นะครับแต่ความเก่งเนี่ยผมให้ในระดับ S เลยสาระน่ารู้เล่นเมทอีกี้ให้เก่งเน้นใช้สกิล2ให้โดนศัตรูเพื่อทำให้ติดสัญลักษณ์จากนั้นใช้สกิล1ให้โดนศัตรูที่ติดสัญลักษณ์จะทำให้ใช้สกิล1ทำดาเมจต่อศัตรูได้เยอะมากๆในจังหวะไฟท์แนะนำให้ใช้สกิล2ใส่แผงหน้าของทีมตรงข้ามเช่นแทงค์หรือไฟเตอร์สำหรับวันนี้เมลไปก่อนนะคะตัวต่อมาเนี่ยก็คือริเลน่านะครับสุดยอดเมทที่มีความครบเครื่องเรื่องการแบกนะครับผมโดยจุดเด่นของริเลน่าหลักๆเนี่ยนั่นคือความสามารถในการดักพุ่มเบิร์ดดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยยังมีโบเบลิตี้ที่สูงมากๆทำให้ตัวของลิเลน่าเนี่ยเป็นเมทที่ตายาวมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าใครเล่นลิเลียช้ำๆเนี่ยแบกแรงได้สบายมากๆช็อตโชว์ช็อตเท่ช็อตเอาพีเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลิเลน่าเนี่ยเป็นเมทที่เล่นยาวมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเล่นจนชำนาญแล้วเนี่ยแบกแรงได้ง่ายๆเลยนะครับสาระน่ารู้เล่นเรียงให้เก่งเน้นใช้สกิลหนึ่งให้โดนศัตรู2ตัวขึ้นไปเพื่อทำให้ติดแพสซีฟสกิลทำให้โจมตีได้แรงขึ้นเล่นเรียงพยายามกล้าเล่นกล้าแรงสูงๆนะคะถาเบต้าตัวต่อมาเนี่ยคืออีกนิดนะครับโดยจุดเด่นหลักๆของอีกนิดเลยก็คือเป็นเมทที่มีความทึกมี CC ที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีความสามารถในการโซมพื้นที่เพื่อนเล่นได้เยอะมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังเป็นเมทเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่ไม่กลัวแทงค์โดยที่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมครับว่าเมทในเกม RV เนี่ยส่วนมากมักจะเกลียดพวกแทงค์ที่ทำให้เขาเนี่ยเบิร์ดดาเมจไม่ตายนะครับแต่กับกันเนี่ยอีกนิดเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับพวกแทงค์ตัวทึกๆเนี่ยโดนอีกนิดเนี่ยสแปมสกิลทั้งวันและที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยฮีโร่ขาตายหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับเช่นพวกแวนเอรินซึ่งอีกนิดเนี่ยก็เป็นเมทที่แก้ทางพวกตัวขาตายได้ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นอิงนิดเนี่ยถือเป็นเมทอีกหนึ่งตัวนะที่น่าเล่นมากเลยนะครับในแพทนี้สาระน่ารู้เล่นอิงนิดให้เก่งในทุกการใช้สกิลให้ทำการกดโจมตีปกติด้วยนะครับและที่สำคัญพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนศัตรูเพื่อติดสัญลักษณ์ไฟจากนั้นหากใช้สกิลใส่ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์ไฟก็จะทำให้ดาเมจสกิลแรงขึ้นนะครับตัวต่อมาก็คืออีรินนะครับต้องบอกนะครับว่าอีรินเล่นกลางตอนนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับพูดได้แค่ว่าเก่งดาเมจแรงไม่เล่นกับแบนหลุดแบนก็เล่นนะครับและนี่คือทั้งหมดของอาวิจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ